อันนี้รูปนี้มันส่อไปถึงปัญหาของประเทศเราตอนนี้ด้วยว่าเราอยากให้ได้ GDP ที่โตขึ้นคุณก็ต้องมีลูกค้าตอนนี้เรามีความสามารถในการแข่งขันที่ผลิตสินค้าและบริการเหนือคู่แข่งประเทศอื่นหรือเปล่านั่นอันหนึ่งที่เราต้องถามพอเสร็จงานคุณแข็งแรงจริงหรือเปล่าคุณเก่งจริงหรือเปล่าแล้วก็คนของคุณแล้วก็รากฐานองค์กรวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมของประเทศเนี่ยดีจริงหรือเปล่าในกลุ่มอาเซียนแรงภาษาอังกฤษเราก็จะบวยแล้วแล้วก็ในไปเทียบการศึกษาทั้งหมดแรงมหาลัยเราก็ตกเอาเพราะไอ้ข้างล่างนี้แย่แล้วบอกข้างบนนี้จะต้องดีแล้วสุดท้ายต้องหาลูกค้าได้เยอะ GDP ต้องโตมันก็จะไม่มีทางเป็นไปได้องค์กรก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรเลยสำคัญ mindset ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอเสร็จงานคุณจะแข็งคุณก็จะมีลูกค้าเข้ามาความสามารถในการแข่งขันคุณก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วคุณก็จะ achieve goal ของคุณคุณต้องการกำไรที่ดีขึ้นมันก็จะมาตามสร้างวัฒนธรรมองค์กรหาวัฒนธรรมองค์กรให้เจอให้เร็วที่สุดนะฮะของผมเจอของผมละผมต้องการเป็น professional base ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเกิดพนักงานของผมทุกคนเนี่ยถ้าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เขาอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดถ้าเป็น project manager เขาต้องการเป็น project manager ที่เก่งที่สุดทุกคนต้องการเก่งสุดในแต่ละฟิลด์แล้วผมมาเบรนทีมกันแล้วไม่ให้เขาตีกันนะก็จะแจ๋วเลยใช่ไหมฮะก็จะมี4ตัวนี้ต้องทำให้ได้ corporate culture leadership alignment แล้วก็ teamwork ซึ่งผมลิงก์ไอ้4ตัวนี้ด้วยกันด้วย Wealth 39 professional practice ผมมี practice 39 ข้อเพื่อให้4ตัวนี้มันลิงก์เป็นลูกสูบแล้วก็ไปทางเดียวกันไม่ให้ลูกสูบแต่ลูกสูบเนี่ยมันตีกันนะผมเลยถือว่าไอ้ Wealth 39 practice ของผมเนี่ยมันเป็นตัวลิงก์ไอ้ 3-4 ตัวนี้แล้วถ้ารากฐานองค์กรผมแข็งแรงตัวนี้ผมมี CMM level 5 อยู่แล้วเพราะนั้นผมมีเก็บ time sheet ผมเชื่อว่าถ้าวัดไม่ได้ก็บริหารไม่ได้วัดไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้ HR Capital ผมเลือกคนที่ดีสุดผมลงทุนใน HR ไว้อย่างดีหมดแล้วแล้วคนที่ผมที่เวลเนี่ยเทรนนิ่งกับหัวต่อคนต่อปี30วันเพราะฉะนั้นใน3ตัวนี้ผมจะก็น่าจะแข็งแรงกว่าผมได้ตรงนี้ผมมี CMM Develop ตรงนี้ผมมี CMM Service ใส่เข้าไปให้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นองค์กรน่าจะแข็งแรงเตียจนไปหาลูกค้าได้สร้างองค์กรที่แข็งแรงที่สุดก่อนอย่าไปหวังตัวข้างบนก่อนว่าจะต้องเป็นองค์กรที่กำไรที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะพังคลืนลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละ corporate culture ขององค์กรคุณคืออะไรเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วเนี่ยคุณก็เลือกคนไลท์แมนอินไลท์จ็อบคุณก็เลือกไม่ถูกแล้วถ้าคุณไม่มีอีกหน่อยคุณจะไปทำไอ้พวก IMC plan PR plan คุณก็ทำไม่ได้หรอกนะพอคุณได้ corporate culture แล้วคุณต้องแปลงให้กลายเป็น successful habit ให้ได้ต้องเป็น habit เลยเพราะว่าต่อให้ได้ corporate culture ก็ยังไม่พอต้องเป็น successful habit นะฮะของผมก็เลยมี practice อีก39ข้อให้คนปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอเราเรียกว่า Wealth 39 professional practice นะฮะก็จะมีเยอะเลย39เรื่องนะครับจะลง habit หน่อยไหมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาสำคัญทั้งหมดก่อนแล้วกันเนอะไม่งั้นเดี๋ยวคุณไม่เห็นภาพใหญ่มันลิงก์กันเนี่ยแล้วไปลงดีเทลมากๆเดี๋ยวจะงงถ้าอย่างนี้แล้วปัจจัยแห่งความสำเร็จคืออะไรกันแน่เคล็ดลับของความสำเร็จไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรเริ่มจากทัศนคติที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องเป็นมืออาชีพที่เก่งที่สุดก่อนไม่ใช่รวยที่สุดเป็นองค์กรที่เก่งที่สุดไม่ใช่องค์กรที่กำไรที่สุดหรือใหญ่ที่สุดทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยอยู่บนมืออาชีพของคุณธรรมจรรยาบรรณมุ่งสร้างองค์กรที่เก่งที่สุดไม่ใช่กำไรสุดมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่ององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะฮะนอกจากรู้เรื่อง hard skill ซึ่งผมเข้าใจว่าในนี้มีนักวิจัยหลายคนซึ่งเก่ง hard skill มากคุณจะต้องรู้เรื่อง soft skill ด้วยนะฮะบริหารจัดการ แล้วก็แปลงให้กลายเป็นนิสัยแห่งความสำเร็จหรือเรียกว่า successful habit ให้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปนี้มันโชว์แล้วเนี่ยคุณไม่เป็นไปตาม balance scorecard หรือประเทศไทยไม่สามารถสร้าง GDP โตอย่างที่เราต้องการเพราะว่า organization capital ของคุณเนี่ยไม่แข็งแรง organization capital เนี่ยประกอบด้วย 3-4 ตัวใช่ไหม corporate culture leadership alignment แล้วก็ teamwork กำไรไม่มาถ้าลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่มาถ้า process งานไม่ดีตอนที่ช่วงสงกรานต์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปกินเราไปร้านอาหารอร่อยๆทีไรเราหงุดหงิดทุกทีเลยหรือร้านอาหารที่อร่อยเนี่ยprocess งานมันยุ่งมากซะจนมันจะโตต่อไม่ได้นะฮะสั่งต้มยำหม้อไฟก็หกเลี่ยนหน้าชนกันไปชนกันมาอร่อยแค่ไหนเราก็ไม่ไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยprocess งานต้องแข็งแรงเมื่อกี้เรายิ่งโชว์ให้เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตของเสียมากกว่าทุกอุตสาหกรรมในโลกเลยด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีโปรเซสงานแต่ต่อให้คุณมีโปรเซสงานได้เสียเมมเยอะแยะเลยถ้าคนของคุณไม่เอาไปปฏิบัติซึ่งเจออยู่บ่อยๆเลยเขาก็พยายามหาวิธีการไม่ปฏิบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณเลยต้องสร้าง organization capital ก่อนหรือคุณต้องสร้าง corporate culture ก่อนนั่นเองซึ่งวิธีการสร้างของผมเนี่ยผมสร้างด้วย Wealth 39 practice ใส่เข้าไปเพิ่มเพื่อให้กลายเป็น professional based habit นะฮะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึง market wizard พูดถึง build to last มี best seller อีกสองเล่มนะไอเล่มสุดท้ายนี่ไม่ใช่ best seller เล่มหนึ่งคือ SAIC Science Application International Corporationดร.บีที่อเมริกาเนี่ยถือว่าองค์กร SME ถ้าเกิดมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้ SME อเมริกาอ่านเนี่ยแล้วถือว่าสุดยอดของหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือเล่มนี้ SAIC เนี่ยถือว่าดีสุดแล้วซึ่งดร.บีเขาจะพูดว่า None of us is as smart as all of us ในองค์กรของเราไม่มีใครเก่งกว่าหลายๆหัวมาช่วยกันคิดมีคำว่าทีมเวิร์กซ่อนอยู่ลึกๆแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องประมาณนี้ดร.บีหนังสือเล่มนี้ก็น่าอ่านนะโรเบิร์ตแคปเปนคนนี้เป็นคนคิด Balance Scorecard เป็นดีนของ Harvard เพิ่งออกหนังสืออีกเล่มหนึ่ง What to Ask the Person in the Mirror What to Ask the Person in the Mirror เมื่อกี้เราบอกว่าหลักการง่ายๆของการเป็น Supervisor ที่ดีคือตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วให้ลูกน้องหาคำตอบตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วให้ลูกน้องหาคำตอบหนังสือเล่มนี้จะสอนวิธีการนะเขาบอกว่าไอ้ leadership ที่เก่งเนี่ย great leadership is not about having all the answers it is more often about having the courage to ask the critical questions ใช่ไหมแล้วก็ฟรานซิสเบคอนหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยคำถามที่ดีมันเป็นครึ่งหนึ่งของปัญญาคำถามหลายคำถามคุณจะต้องกล้าถามหัวหน้าคุณนะคุณกล้าหรือเปล่าบางคำถามแบบเดียวกับที่กาลิเลโอกล้าท้าทายคริสตจักรน่ะเฮ้ยโลกมันแบนจริงเหรอคำถามนั้นน่ะคุณตายได้เลยนะคุณไปตั้งคำถามอย่างนั้นแต่หลายครั้งการที่เรากล้าที่จะตั้งคำถามนั่นแหละมันเป็นการโชว์ลีดเดอร์ชิพที่ดีคำถามที่ดีมันเป็นครึ่งหนึ่งของปัญญานะแล้วคำถามก็เลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์สู่ปัญญาคำถามเป็นการสร้างภาวะผู้นำแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการแล้วก็สร้างความร่วมมือแล้วก็สร้างความผูกพันด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไปตั้งคำถามกับลูกน้องคุณว่าเฮ้ยทำยังไงนะให้ซอฟต์แวร์เราขายดีกว่านี้หรือให้มันฟีเจอร์มันอะไรเงี้ยน้องเขาจะรู้สึกภูมิใจเฮ้ยเราเจ้านายมาถามเราเว้ยแล้วเขาจะพยายามไปคิดอย่าลืมว่ายังไงคนที่อยู่หน้างานเขาคิดได้ดีกว่าคุณน่ะคุณเห็นภาพใหญ่เขาเห็นภาพย่อยมาประสานกันและการที่คุณถามคำถามอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆสร้างความผูกพันเขาจะรักองค์กรและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้มีคุณค่าเทอร์โนเวอร์องค์กรก็จะลดลงไปด้วยเพราะนั้นคำถามนี่แหละอะไรง่ายๆที่เราละเลยกันไปนานในหนังสือ What to Ask When You Don't Know What to Say เนี่ยมันจะมีชุดของคำถามเลยนะ หนังสือเล่มนี้ผมซื้อที่อินโดนีเซียปี 1993 หนังสือเล่มนี้จะหาซื้อยากเหมือนกันต้องไปหาซื้อในนั้นจะมีชุดของคำถามอยู่555คำถามถามนำเพื่อให้ลูกน้องคุณไปทางที่คุณต้องการนะฮะเอาละอ่านหนังสือมากมีความรู้มากอ่านหนังสือฝรั่งมากเกินไปหรือเปล่านะฮะผมนะอ่านหนังสือฝรั่งมากเกินไปหนังสือเป็นแค่ second hand knowledge หลายครั้งหลายทีผมเห็นว่าคนที่รู้สึกว่าอ่านหนังสือเยอะแล้วเขาเก่งเขารู้สึกว่าเขาเก่งมากอันตรายมากเลยเพราะ second hand knowledge มันไม่ใช่ปัญญาพวกเราเป็น first hand knowledge ต้องมีความคิดแบบ professional base มีกาลามสูตร10ต้องกล้าตั้งคำถามเนอะทั้งฟรานซิส เบคอนก็บอกแล้วว่าไอ้คำถามที่ดีเป็นครึ่งหนึ่งของปัญญาแคปเปิลก็ขนาดดีนของฮาร์วาร์ดเป็นคนคิดบาลานซ์สกอร์การ์ดก็บอกแล้วว่าตั้งคำถามนะฮะดึงสมองทุกคนมาใช้แบบเดียวกับดร.บีบอกว่าให้ดึงสมองทุกคนมาใช้จริงเนี่ยแล้วต้องมีความรู้ถึงขนาดถึงระดับปัญญาแล้วเริ่มจากตั้งคำถามได้วิเคราะห์ได้แตกฉานจินตนาการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ให้ได้นั่นแหละก็จะประสบความสำเร็จนะครับก็จะเห็นเลยว่าบางทีเราไปอ่านหนังสือฝรั่งมากๆที่จริงของดีๆอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เองแล้วก็มีก่อนด้วยซ้ำไปคราวนี้ผมก็จะเริ่มใหม่นะฮะในแง่ของบริหารจัดการเอารูปทั้งหลวงปู่ชามาใช้ใหม่เธอจงระวังความผิดของเธอเพราะความผิดของเธอวงเล็บ professional based mindset นะจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบวกเวล39 practice ที่ผมให้พนักงานผมใช้เนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินของเธอและความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธออุปนิสัยของเธอมันจะกลายเป็น successful habit แล้วก็จะประสบความสำเร็จนะครับอย่างจะเห็นเลยว่าการที่จะ A B C ก็คือว่าการที่จะให้คนคนหนึ่งได้ผลที่ต่างกันจะต้องเปลี่ยน A ให้ได้ก่อนทัศนคติที่เปลี่ยนไปเขาจะประพฤติเปลี่ยนไปผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่เราเล่าตั้งแต่ตอนต้นเนอะว่าไอ้คนที่ยิงปืนเก่งกับไม่เก่งความคิดต่างกันคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นกับคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นความคิดความเชื่อต่างกันก็จะประสบความสำเร็จต่างกันด้วยเปลี่ยน A ให้ได้ B ถึงจะเปลี่ยนถึงจะเกิด C ตัวใหม่ขึ้นมานะครับไอ้ตรงนี้ของเวลทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเยอะกว่านะครับตรง corporate culture เราใช้ professional base leadership เรามี39 practice เรามี 2 ดาวที่เล่าให้ฟังแล้วเรามี1ตำแหน่งเป็น coach แล้วเราก็มี talent management ด้วยเรามีไม้บรรทัดของเราวัด talent ของพนักงานเรา 4-50 ข้อมาตรฐานเดียวกันคนที่เป็น talent ของเวลจะต้องผ่าน 4-50 ข้อนี้ใน 4-50 ข้อนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเรียนรู้เร็วเราเชื่อว่า talent ก็คือคนที่เรียนรู้เร็วไม่ใช่คนที่เคยเก่งมาก่อนไม่ใช่คนที่เราเรียกว่า learning agility เรียนรู้ได้เร็วพวกนี้เป็น talent นะฮะแล้วก็ organization capital alignment ทำให้ทุกคนทำงานแล้วก็ teamwork เนี่ยเรามี town hall เรามี goal เรามี budget เรามี business letter เรามี strategic meeting เพื่อให้ทุกคนไปทางเดียวกัน information capital เรามี town hall เรามี goal เรามี management log file มี business letter มี strategic managementเรามีพวก Six Sigma ทั้งหมดมี KM มี BPNN Business Process Modeling Notation เก็บความรู้ทั้งหมดไว้แล้วนะฮะในรูปของ BPNN เราเก็บไว้หมดนะครับ Human Capital เรามี Well 3P 39 PP KM เรามีเรื่อง Key Management ด้วยเรามี Well Campus ซึ่งสร้างเมื่อเช้านี้ใครอยากรู้เรื่องหุ้นต่อนะครับไปอยู่ในเวลเพนแคมปัสเข้าไปดูได้นะครับมีทาวน์ฮอลล์มีทูดาวน์อินเทอร์วิวที่เล่าให้ฟังแล้วนายพลคุยกับนายร้อยเพื่อกำลาบนายพันนะครับเรามีทูดาวน์เรามี39 PP เช็คลิสต์เดือนนี้เราทำทุกปีเนี่ยประมาณเดือนนี้เดือน7เดือน8เราจะให้ลูกน้องประเมินเจ้านายเขานะซูเปอร์วิเซอร์เขาว่าเจ้านายเขาทำตามกฎ39ข้อนี้ของเราหรือเปล่านะครับในแง่ production เนี่ยเรามีเนี่ยมี CMM level 5